สุริยุปราคาสามารถเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบโดยแต่ละลักษณะมีลักษณะเฉพาะตัวสุริยุปราคามี4ประเภทหลักบางส่วนวงแหวนทั้งหมดและไฮบริดสุริยุปราคาบางส่วนสุริยุปราคาบางส่วนเกิดขึ้นเมื่อดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์เพียงบางส่วนเท่านั้นส่งผลให้แสงดวงอาทิตย์บดบังบางส่วนคลาสประเภทนี้เป็นคลาสที่พบบ่อยที่สุดและสามารถสังเกตได้จากบริเวณกว้างบนโลกสุริยุปราคาวงแหวนสุริยุปราคาวงแหวนเกิดขึ้นเมื่อดวงจันทร์อยู่ห่างจากโลกมากขึ้นส่งผลให้ขนาดปรากฏเล็กลงในคลาสประเภทนี้เงาของดวงจันทร์บนโลกมีขนาดเล็กลงทำให้เกิดวงแหวนแสงรอบดวงจันทร์สุริยุปราคาเต็มดวงสุริยุปราคาเต็มดวงเกิดขึ้นเมื่อดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์โดยสมบูรณ์บดบังแสงทั้งหมดและเผยให้เห็นชั้นบรรยากาศรอบนอกของดวงอาทิตย์หรือโคโรนาคลาสประเภทนี้เป็นคลาสที่หายากและน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดโดยสามารถสังเกตได้จากเส้นทางแคบๆบนโลกเท่านั้นสุริยุปราคาแบบลูกผสมสุริยุปราคาแบบลูกผสมคือการรวมกันของสุริยุปราคาเต็มดวงและคลาสแสวงในคลาสประเภทนี้เส้นทางของจำนวนทั้งสิ้นหรือโดยที่คลาสมองเห็นเป็นคลาสเต็มดวงและเส้นทางของวงแหวนหรือโดยที่คลาสมองเห็นเป็นคลาสวงแหวนจะทับซ้อนกันสุริยุปราคาแต่ละประเภทมีลักษณะเฉพาะและมอบประสบการณ์การรับชมที่แตกต่างกันการทำความเข้าใจสุริยุปราคาประเภทต่างๆสามารถช่วยให้คุณเข้าใจปรากฏการณ์ที่หายากและน่าเกรงขามได้ดีขึ้นซึ่งเกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกเรียงตัวกันในลักษณะที่ไม่เหมือนใครเส้นทางของสุริยุปราคาหรือที่เรียกว่าเส้นทางแห่งความสมบูรณ์คือพื้นที่บนโลกที่สามารถมองเห็นคลาสได้ทั้งหมดเส้นทางถูกกำหนดโดยเงาของดวงจันทร์ซึ่งตกลงบนพื้นที่เฉพาะของโลกจังหวะเวลาของสุริยุปราคาก็มีความสำคัญเช่นกันเนื่องจากจะเป็นตัวกำหนดว่าคลาสจะเกิดขึ้นเมื่อใดและจะคงอยู่นานเท่าใดเส้นทางแห่งความสมบูรณ์มักจะกว้างประมาณ100ไมล์และอาจมีความยาวแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างโลกกับดวงจันทร์เส้นทางสามารถตัดผ่านส่วนต่างๆของโลกรวมถึงพื้นดินและน้ำและอาจส่งผลต่อเขตเวลาที่แตกต่างกันระยะเวลาของสุริยุปราคาขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างรวมถึงวงโคจรของดวงจันทร์การหมุนของโลกและตำแหน่งของดวงอาทิตย์สุริยุปราคาสามารถเกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างๆของปีแต่มักจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์สิงหาคมและกันยายนระยะเวลาของสุริยุปราคาอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างโลกกับดวงจันทร์คลาสที่ยาวที่สุดอาจกินเวลาประมาณ7นาทีในขณะที่คลาสที่สั้นที่สุดอาจอยู่ได้เพียงไม่กี่วินาทีเส้นทางแห่งความสมบูรณ์มักจะเป็นสถานที่ชมสุริยุปราคาที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดเนื่องจากให้ประสบการณ์การรับชมที่ดีที่สุดอย่างไรก็ตามเส้นทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเนื่องจากวงโคจรของดวงจันทร์ซึ่งหมายความว่าสถานที่ที่แตกต่างกันบนโลกจะประสบสุริยุปราคาเต็มดวงในเวลาที่ต่างกันการทำความเข้าใจเส้นทางและจังหวะเวลาของสุริยุปราคาถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักดาราศาสตร์นักวิทยาศาสตร์และผู้สนใจที่ต้องการชมเหตุการณ์ที่หายากและน่าเกรงขามนี้ด้วยการศึกษาเส้นทางและช่วงเวลาของสุริยุปราคานักวิจัยสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับการหมุนของโลกวงโคจรของดวงจันทร์และโคโรนาของดวงอาทิตย์ในช่วงสุริยุปราคาเต็มดวงโคโรนาและโครโมเสียของดวงอาทิตย์จะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าโคโรนาคือบรรยากาศชั้นนอกของดวงอาทิตย์ที่ทอดตัวออกไปในอวกาศหลายล้านกิโลเมตรโดยปกติแล้วจะถูกแสงจ้าจากพื้นผิวดวงอาทิตย์ซ่อนไว้ไม่ให้ใครเห็นแต่ในระหว่างสุริยุปราคาเต็มดวงโคโรนาจะปรากฏเป็นรัศมีสีขาวมุกรอบๆจานมืดของดวงจันทร์โครโมเสียเป็นชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์เหนือพื้นผิวและสามารถมองเห็นได้ในระหว่างสุริยุปราคาเต็มดวงเป็นวงแหวนสีแดงบางๆรอบจานดวงอาทิตย์โครโมเสียมีความหนาประมาณ 10,000 กิโลเมตรและมีอุณหภูมิประมาณ 40,000 เคลวินหรือ 67,000 องศาฟาเรนไฮต์ประกอบด้วยก๊าซไอออนไนซ์รวมถึงไฮโดรเจนและฮีเลียมและเป็นแหล่งกำเนิดรังสีอัลตราไวโอเลตและรังสี X ของดวงอาทิตย์โคโรนาและโครโมเสียเป็นที่สนใจของนักวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมากเนื่องจากพวกมันให้ข้อมูลอันมีค่าเกี่ยวกับโครงสร้างองค์ประกอบและพฤติกรรมของดวงอาทิตย์ในช่วงสุริยุปราคาเต็มดวงนักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษาโคโรนาและโครโมเสียได้อย่างละเอียดโดยใช้ประโยชน์จากโอกาสที่หาได้ยากในการสังเกตชั้นเหล่านี้โดยไม่ต้องสะท้อนแสงจากพื้นผิวดวงอาทิตย์ลักษณะที่น่าสนใจที่สุดประการหนึ่งของโคโรนาคืออุณหภูมิของมันแม้ว่าพื้นผิวดวงอาทิตย์จะมีอุณหภูมิประมาณ 5,500 เคลวินหรือ 9,900 องศาฟาเรนไฮต์แต่โคโรนายังร้อนกว่ามากโดยมีอุณหภูมิประมาณ1ล้านเคลวินหรือ 1.8 ล้านองศาฟาเรนไฮต์ความแตกต่างของอุณหภูมิที่รุนแรงนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์งงงวยมานานหลายทศวรรษและพวกเขายังคงศึกษาโคโรนาและโครโมเสียต่อไปเพื่อทำความเข้าใจพลวัตภายในและการผลิตพลังงานภายในของดวงอาทิตย์ให้ดีขึ้นนอกจากนี้โคโรนาและโครโมเสียยังเป็นที่สนใจของนักดาราศาสตร์เนื่องจากสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลกระทบของดวงอาทิตย์ที่มีต่อระบบสุริยะและโลกได้ตัวอย่างเช่นโคโรนาเป็นแหล่งกำเนิดของลมสุริยะซึ่งเป็นกระแสของอนุภาคมีประจุที่ไหลออกจากดวงอาทิตย์และส่งผลต่อสนามแม่
ม่เหล็กและชั้นบรรยากาศของโลกการศึกษาโคโรนาและโครโมสเฟียร์หลวงสุริยุปราคาเต็มดวงช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจบทบาทของดวงอาทิตย์ในการกำหนดสภาพแวดล้อมของดาวเคราะห์ได้ดีขึ้นโดยรวมแล้วสุริยุปราคาโคโรนาและโครโมสเฟียร์เป็นคุณลักษณะที่น่าสนใจของดวงอาทิตย์ซึ่งจะมองเห็นได้เฉพาะในช่วงสุริยุปราคาเต็มดวงเท่านั้นด้วยการศึกษาชั้นเหล่านี้นักวิทยาศาสตร์จะได้รับข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับโครงสร้างองค์ประกอบและพฤติกรรมของดวงอาทิตย์และเข้าใจผลกระทบของดวงอาทิตย์ต่อระบบสุริยะและโลกได้ดีขึ้นดวงจันทร์มีบทบาทสำคัญในสุริยุปราคาเนื่องจากเป็นเงาของดวงจันทร์ที่บังแสงของดวงอาทิตย์และสร้างสุริยุปราคาเงาของดวงจันทร์มี2 ส่วนอัมราและเงามัวอัมราเป็นส่วนที่เข้มกว่าด้านในของเงาซึ่งดวงอาทิตย์ถูกบังไว้โดยสมบูรณ์และเงามัวเป็นส่วนที่สว่างกว่าซึ่งเป็นส่วนด้านนอกของเงาที่ดวงอาทิตย์ถูกบังเพียงบางส่วนเท่านั้นในระหว่างสุริยุปราคาเต็มดวงอัมราของดวงจันทร์ตกลงบนพื้นที่เฉพาะของโลกทำให้เกิดเส้นทางแห่งความสมบูรณ์ซึ่งมองเห็นคราสทั้งหมดโดยปกติเส้นทางนี้จะกว้างประมาณ100ไมล์และอาจมีความยาวแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างโลกกับดวงจันทร์อัมรานั้นแคบมากจนสามารถมองเห็นได้จากพื้นที่เล็กบนโลกเท่านั้นและโดยปกติจะมองเห็นได้เพียงครั้งละไม่กี่นาทีเท่านั้นในทางกลับกันเงามัวของดวงจันทร์ตกลงบนพื้นที่ที่ใหญ่กว่ามาก็รอบๆเส้นทางแห่งความสมบูรณ์ทำให้เกิดสุริยุปราคาบางส่วนที่สามารถมองเห็นได้จากบริเวณที่กว้างกว่ามากเงามัวสามารถมองเห็นได้ในระยะเวลาที่นานกว่าโดยปกติจะใช้เวลาหลายชั่วโมงและสามารถมองเห็นได้จากทุกที่บนโลกที่ดวงอาทิตย์อยู่เหนือขอบฟ้าเงาของดวงจันทร์ยังมีรูปร่างที่เป็นเอกลักษณ์ในช่วงสุริยุปราคาซึ่งกำหนดโดยการวางแนวของดวงจันทร์และระยะห่างจากโลกเงาอาจมีรูปแบบต่างๆเช่นวงแหวนพระจันทร์เสี้ยวหรือรูปเกือกม้าขึ้นอยู่กับตำแหน่งของดวงจันทร์บทบาทของดวงจันทร์ในสุริยุปราคาไม่ได้จำกัดเพียงการบังแสงของดวงอาทิตย์เท่านั้นแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ยังส่งผลต่อกระแสน้ำของโลกในช่วงคราสด้วยทำให้กระแสน้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากแรงดึงโน้มถ่วงของดวงจันทร์นอกจากนี้เงาของดวงจันทร์ยังสามารถทำให้อุณหภูมิลดลงอย่างเห็นได้ชัดในระหว่างเกิดสุริยุปราคาเนื่องจากแสงแดดที่ถูกบังจะช่วยลดปริมาณความร้อนที่มาถึงพื้นผิวโลกสุริยุปราคาเป็นที่มาของความหลงไหลและความน่าเกรงขามของผู้คนตลอดประวัติศาสตร์และข้ามวัฒนธรรมในวัฒนธรรมโบราณหลายแห่งสุริยุปราคาถือเป็นลางบอกเหตุหรือสัญญาณจากเทพเจ้าและมักถูกตีความว่าเป็นสัญญาณของหายนะหรือภัยพิบัติที่กำลังจะเกิดขึ้นตัวอย่างเช่นในประเทศจีนโบราณสุริยุปราคาเชื่อกันว่าเป็นสัญญาณของความโกรธของมังกรในขณะที่ในกรีกโบราณสุริยุปราคาถือเป็นสัญญาณของภัยพิบัติหรือโศกนาฏกรรมในบางวัฒนธรรมสุริยุปราคายังถูกมองว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูหรือการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณอีกด้วยตัวอย่างเช่นในเมโสโปเตเมียโบราณเชื่อกันว่าสุริยุปราคาเป็นช่วงเวลาที่เทพเจ้าเปิดเผยตัวเองต่อมนุษย์และในอียิปต์โบราณสุริยุปราคาถือเป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูและการเกิดใหม่ทางจิตวิญญาณสุริยุปราคายังมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์อีกด้วยในศตวรรษที่9นักวิทยาศาสตร์ใช้สุริยุปราคาเพื่อศึกษาโคโรนาและโครโมสเฟียร์ของดวงอาทิตย์และพัฒนาทฤษฎีเกี่ยวกับโครงสร้างและพฤติกรรมของดวงอาทิตย์ในศตวรรษที่20นักวิทยาศาสตร์ใช้สุริยุปราคาเพื่อทดสอบทฤษฎีเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงและศึกษาสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ปัจจุบันสุริยุปราคายังคงดึงพุ่นทั่วโลกและมักได้รับการเฉลิมฉลองว่าเป็นเหตุการณ์พิเศษที่หายากในหลายประเทศสุริยุปราคาถือเป็นวันหยุดประจำชาติและผู้คนเดินทางเป็นระยะทางไกลเพื่อดูสุริยุปราคาด้วยตนเองนอกจากความสำคัญทางวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแล้วสุริยุปราคายังมีสถานที่พิเศษในวัฒนธรรมสมัยนิยมอีกด้วยสิ่งเหล่านี้กลายเป็นหัวข้อของงานศิลปะวรรณกรรมและดนตรีมากมายและยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับเรื่องราวและตำนานนับไม่ถ้วนดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะของเราและมีบทบาทสำคัญในการก่อตัวและการบำรุงรักษาระบบดาวเคราะห์ของเราดวงอาทิตย์เป็นลูกบอลขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยก๊าซร้อนและเรืองแสงและแรงโน้มถ่วงของมันยึดดาวเคราะห์ไว้ในวงโคจรของมันหากไม่มีแรงดึงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์ดาวเคราะห์ก็จะบินออกไปสู่อวกาศและระบบสุริยะอย่างที่เรารู้ว่ามันคงไม่มีอยู่จริงดวงอาทิตย์ยังเป็นแหล่งแสงและความร้อนสำหรับระบบสุริยะของเราอีกด้วยมันปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาในรูปของแสงและการแผ่รังสีซึ่งจำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกพลังงานของดวงอาทิตย์คือสิ่งที่ขับเคลื่อนกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งช่วยให้พืชเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นกลูโคสและออกซิเจนได้กระบวนการนี้เป็นพื้นฐานของห่วงโซ่อาหารและสนับสนุนทุกชีวิตบนโลกนอกเหนือจากบทบาทในการดำรงชีวิตแล้วดวงอาทิตย์ยังมีบทบาทสำคัญในการกำหนดรูป
แบบระบบสุริยะอีกด้วยแรงโน้มถ่วงของมันส่งผลต่อวงโคจรของดาวเคราะห์และมีหน้าที่รับผิดชอบในการก่อตัวของลักษณะต่างๆของระบบสุริยะเช่นวงแหวนของดาวเคราะห์และหางของดาวหางสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งในการปกป้องระบบสุริยะจากรังสีดวงอาทิตย์และอนุภาคที่มีประจุที่เป็นอันตรายดวงอาทิตย์ยังเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและต้องผ่านวัฏจักรของกิจกรรมที่ส่งผลต่อระบบสุริยะตัวอย่างเช่นกิจกรรมของดวงอาทิตย์อาจทำให้เกิดเปลวสุริยะและการเคลื่อนตัวของมวลโคโรนาซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสนามแม่เหล็กของโลกและทำให้แสงออโรราปรากฏบนท้องฟ้าดวงอาทิตย์ยังต้องผ่านวัฏจักรของกิจกรรมเช่นวัฏจักรสุริยะ11ปีซึ่งอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจำนวนจุดดับและปริมาณพลังงานที่ดวงอาทิตย์ปล่อยออกมากิจกรรมของดวงอาทิตย์มีผลกระทบอย่างมากต่อสภาพอากาศของโลกและเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกพลังงานที่ปล่อยออกมาจากดวงอาทิตย์จะแปรผันไปตามกาลเวลาและความแปรผันนี้สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกได้ตัวอย่างเช่นในช่วงมอนเดอร์มินิมัมซึ่งเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์มีกิจกรรมต่ำในศตวรรษที่107และ18โลกมีสภาพอากาศที่เย็นกว่าซึ่งเรียกว่ายุคน้ำแข็งน้อยในทางกลับกันในช่วงที่มีกิจกรรมสุริยะสูงเช่นช่วงเวลาที่อบอุ่นในยุคกลางโลกจะมีสภาพอากาศที่อุ่นขึ้นกิจกรรมของดวงอาทิตย์ยังส่งผลต่อชั้นบรรยากาศของโลกด้วยโดยเฉพาะชั้นบรรยากาศชั้นบนเปลวสุริยะและการปล่อยมวลโครนาสมนาสมารธรรมปล่อยพลังงานและอนุภาคจำนวนมากที่สามารถโต้ตอบกับสนามแม่เหล็กและชั้นบรรยากาศของโลกได้สิ่งนี้อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในความกดอากาศและองค์ประกอบซึ่งอาจส่งผลต่อสภาพอากาศได้ตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงของความดันบรรยากาศอาจส่งผลต่อการไหลเวียนของอากาศในบรรยากาศซึ่งอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบสภาพอากาศและอุณหภูมิได้นอกจากนี้กิจกรรมของดวงอาทิตย์ยังส่งผลต่อมหาสมุทรของโลกอีกด้วยการแผ่รังสีแสงอาทิตย์สามารถทะลุผ่านมหาสมุทรและทำให้น้ำร้อนขึ้นซึ่งอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำในมหาสมุทรและการกระจายความร้อนทั่วโลกสิ่งนี้สามารถส่งผลต่อสภาพอากาศได้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำในมหาสมุทรอาจส่งผลต่อการถ่ายเทความร้อนและสารอาหารไปยังภูมิภาคต่างๆของโลกกิจกรรมของดวงอาทิตย์ยังเชื่อมโยงกับการก่อตัวของเมฆและอัลเบโดของโลกหรือการสะท้อนแสงเมฆมีบทบาทสำคัญในการควบคุมสภาพอากาศของโลกโดยการสะท้อนแสงแดดกลับเข้าสู่อวกาศและกักความร้อนไว้ในชั้นบรรยากาศการก่อตัวของเมฆได้รับอิทธิพลจากกิจกรรมของดวงอาทิตย์และการเปลี่ยนแปลงของเมฆปกคลุมอาจส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศของโลกตัวอย่างเช่นในช่วงที่มีกิจกรรมสุริยะสูงการก่อตัวของเมฆอาจเพิ่มขึ้นส่งผลให้สภาพอากาศเย็นลงในทางกลับกันในช่วงที่ดวงอาทิตย์มีกิจกรรมต่ำการก่อตัวของเมฆอาจลดลงส่งผลให้สภาพอากาศอบอุ่นขึ้นโดยรวมแล้วกิจกรรมของดวงอาทิตย์มีบทบาทสำคัญในการกำหนดสภาพอากาศของโลกและเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาในการทำความเข้าใจระบบภูมิอากาศของโลกพลังงานที่ปล่อยออกมาจากดวงอาทิตย์ปฏิสัมพันธ์ในชั้นบรรยากาศและผลกระทบต่อมหาสมุทรและเมฆล้วนมีส่วนทำให้เกิดความซับซ้อนและไดนามิกของสภาพภูมิอากาศโลกดวงอาทิตย์มีบทบาทสำคัญในการก่อตัวของระบบสุริยะและอิทธิพลของมันสามารถมองเห็นได้ในองค์ประกอบและโครงสร้างของดาวเคราะห์และเทฟากฟ้าอื่นๆเชื่อกันว่าดวงอาทิตย์ก่อตัวเมื่อประมาณ 4.6 พันล้านปีก่อนและการกำเนิดของมันถือเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตัวของระบบสุริยะเชื่อกันว่าดวงอาทิตย์ก่อตัวจากเมฆก๊าซและฝุ่นขนาดยักษ์ย้ายที่เรียกว่าเนบิวลาสุริยะเมฆนี้พังทลายลงด้วยแรงโน้มถ่วงของมันเองและวัสดุก็เริ่มร้อนขึ้นและมีความหนาแน่นมากขึ้นที่ใจกลางเมฆมีดาวฤกษ์ก่อกำเนิดก่อตัวขึ้นซึ่งในที่สุดก็กลายเป็นดวงอาทิตย์วัสดุที่เหลืออยู่ในเนบิวลาสุริยะเย็นลงและควบแน่นก่อตัวเป็นดาวเคราะห์ดาวเคราะห์พระดาวเคราะห์น้อยและเทฟากฟ้าอื่นๆที่ประกอบกันเป็นระบบสุริยะแรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์มีบทบาทสำคัญในการก่อตัวของดาวเคราะห์เมื่อดาวเคราะห์ก่อตัวขึ้นพวกมันก็ถูกดึงดูดเข้าหากันด้วยแรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์และวงโคจรของพวกมันก็มีรูปร่างตามมวลและแรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์ระยะห่างของดาวเคราะห์จากดวงอาทิตย์องค์ประกอบของมันและชั้นบรรยากาศของพวกมันล้วนได้รับอิทธิพลจากการปรากฏของดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ยังมีบทบาทในการก่อตัวของเทฟากฟ้าอื่นๆของระบบสุริยะด้วยตัวอย่างเช่นคิดว่าสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์และลมสุริยะมีบทบาทในการก่อตัวของชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์และการสร้างสนามแม่เหล็กของดาวเคราะห์แรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์ยังมีอิทธิพลต่อการก่อตัวของดาวเคราะห์น้อยและดาวหางซึ่งเชื่อกันว่าก่อตัวจากสสารที่เหลือจากการก่อตัวของระบบสุริยะนอกเหนือจากบทบาทในการก่อตัวของระบบสุริยะแล้วดวงอาทิตย์ยังคงมีบทบาทสำคัญในการบำรุงรักษาระบบสุริยะอีกด้วยพลังงานที่ปล่อยออกมาจากดวงอาทิตย์ต่อคือสิ่งที่ขับเคลื่อนพวัตของระบบสุริยะและแรงโน้มถ่วงของมันยังคงยึดดาวเคราะห์ไว้ในวงโคจรของมันสนามแม่เหล็กและลมสุริยะของดวงอาทิตย์ยังคงกำหนดทิศทางสภาพแวดล้อมของ
ระบบสุริยะต่อไปเพื่อปกป้องดาวเคราะห์จากรังสีที่เป็นอันตรายและอนุภาคที่มีประจุระบบสุริยะนั้นกว้างใหญ่และมีความหลากหลายโดยมีสิ่งลึกลับมากมายที่รอการเปิดเผยอยู่แม้จะมีความก้าวหน้าอย่างมากในการสำรวจระบบสุริยะแต่ก็ยังมีอะไรอีกมากมายที่รอการค้นพบในอีกหลายปีและหลายทศวรรษข้างหน้านักวิทยาศาสตร์และหน่วยงานด้านอวกาศวางแผนที่จะสำรวจระบบสุริยะต่อไปค้นหาโลกใหม่และไขความลับของจักรวาลสิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษประการหนึ่งคือการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกแม้ว่าปัจจุบันนี้ยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดเกี่ยวกับชีวิตนอกโลกแต่ก็มีเหตุผลหลายประการที่ทำให้เชื่อได้ว่าความน่าจะเป็นของชีวิตที่มีอยู่ในที่อื่นในจักรวาล นั้นค่อนข้างสูงตัวอย่างเช่นการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบซึ่งเป็นดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดาวฤกษ์อื่นที่ไม่ใช่ดวงอาทิตย์เผยให้เห็นว่าดาวเคราะห์มีอยู่ทั่วท้ายในจักรวาลและหลายดวงมีแนวโน้มที่จะอยู่ในเขตเอื้ออาศัยได้ของดาวฤกษ์ซึ่งมีสภาวะที่เหมาะสมชีวิตอย่างที่เรารู้นอกเหนือจากการค้นหาสิ่งมีชีวิตแล้วนักวิทยาศาสตร์ยังวางแผนที่จะสำรวจดวงจันทร์ดาวเคราะห์แคระและเทฟากฟ้าอื่นๆในระบบสุริยะต่อไปวัตถุเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับการก่อตัวและวิวัฒนาการของระบบสุริยะและพวกมันยังอาจกักเก็บทรัพยากรอันมีค่าเช่นน้ำและแร่ธาตุที่สามารถใช้เพื่อสนับสนุนภารกิจของมนุษย์ไปยังดวงจันทร์หรือดาวอังคารในอนาคตจุดสนใจอีกประการหนึ่งคือการศึกษาดวงอาทิตย์และผลกระทบต่อระบบสุริยะดวงอาทิตย์เป็นแหล่งกำเนิดแสงและความร้อนสำหรับระบบสุริยะและกิจกรรมของมันอาจส่งผลกระทบอย่างมีในสำคัญต่อดาวเคราะห์และชั้นบรรยากาศของพวกมันด้วยการศึกษาดวงอาทิตย์และพฤติกรรมของมันนักวิทยาศาสตร์หวังว่าจะได้รับความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับพลวัตของระบบสุริยะตลอดจนวิธีทำนายและเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์สภาพอากาศในอวกาศเช่นเปลวสุริยะและการปล่อยมวลโคโรนาซึ่งอาจส่งผลต่อสนามแม่เหล็กของโลกและการสื่อสารผ่านดาวเทียมการสำรวจระบบสุริยะไม่เพียงแต่มีความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นแต่ยังสำหรับการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรุ่นต่อๆไปอีกด้วยความตื่นเต้นและความสนใจที่เกิดจากการสำรวจอวกาศสามารถกระตุ้นให้คนหนุ่มสาวประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์หรือ STEM ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของสังคมโดยรวมแล้วอนาคตของการสำรวจระบบสุริยะยังสดใสและเต็มไปด้วยความเป็นไปได้ในขณะที่เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและมีการส่งภารกิจใหม่เพื่อสำรวจระบบสุริยะเราจึงสามารถคาดหวังที่จะค้นพบสิ่งใหม่ๆและได้รับความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานที่ของเราในจักรวาลการสำรวจระบบสุริยะเป็นเครื่องเตือนใจถึงศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดของความอยากรู้อยากเห็นและความเฉลียวฉลาดของมนุษย์และจะยังคงสร้างแรงบันดาลใจและดึงดูดพวกเราต่อไปจากรุ่นต่อๆไป